สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กนอกคา์เมส์รายการที่จะชวนเราเด็กนอกมาร์เมาประสบการณ์ตอนอยู่ต่างประเทศกันนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนออกไปเดินทางไป2ประเทศด้วยกันค่ะซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่น่าสนใจทั้งคู่เลยค่ะนั่นคือประเทศเช็กแล้วก็ประเทศนิวซีแลนด์นะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับพี่เจงค่ะเย่เย่สวัสดีครับพี่เจงแนะนําตัวหน่อยค่ะครับชื่อเจงนะครับตอนนี้ทํางานเป็นสถาปนิกอยู่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นอิพอนพวตมาจากโตเกียวเลยใช่ไหมคะท่น้ ใช่แต่วันนี้ไม่ได้มาเล่าเรื่องญี่ปุ่นนะมาเล่าเรื่องประเทศอื่นแทนมาเล่าเรื่องเรื่องที่แบบนานมาแล้วอะไรเงี้ยออก็ได้ฟังเรื่องราวของพี่เจงแล้วเนาะมาจากพี่สินดีซึ่งพี่สินดีจริงๆก็เป็นรุ่นพี่กับไอคีแหละว่าแบบเออพี่เจงเนี่ยเคยไปมาทั้งเช็กแล้วก็ทั้งนิวซีแลนด์เลยแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าสนใจมากก็เลยอยากรู้ว่าแบบเอ๊ะมันเริ่มต้นเป็นมาอย่างไงทําไมพี่เจงถึงแบบเออไปที่เช็กได้ก็จริงๆตอนที่ไปที่เช็กเนี่ยมันเป็น กับโครงการแลกเปลี่ยนเนาะซึ่งพอเป็นโครงการแลกเปลี่ยนตอนนั้นเหมือนเราต้องเลือกประเทศอะไรเงี้ยจริงๆหลักๆก็คืออยากจะไปเรียนที่ต่างประเทศเพราะตอนนั้นไม่ค่อยมีความสุขกับการไปโรงเรียนตอนอยู่ที่ที่เชีงยงใหม่อะไรเงี้ยครับส่วนเหตุผลที่ไปประเทศเช็คจริงๆมันมันง่ายมากๆก็คือหน้าตอนนั้นเราไม่ค่อยรู้ว่าเราอยากจะไปประเทศไหนบ้างจริงๆเทรนหรือว่าแบบที่เพื่อนๆเขาอยากไปกันก็คือเป็นประเทศแบบ อเมริกาอะไรเงี้ยประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่าเหมือนตอนนั้นพ่อของเราคือแบบแนะนําว่าการไปโครงการแลกเปลี่ยนมันคือการไปแบบหนึ่งปีเราน่าจะเลือกไปประเทศที่เราคิดว่าในอนาคตเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปม,มีประสบการณ์แบบนี้เพราะว่าป้าเรามองว่าแบบอเมริกาหรือว่าอังกฤษหรือประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในอนาคตเราอาจจะมีโอกาสได้ไปแต่ว่าพอไปแลกเปลี่ยนอยากให้ไปประเทศที่มันเหมือนแบบว่า คนไม่ค่อยไปกันอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งป้าเราเป็นคนที่ชอบชอบดูสารคดีชอบอ่านหนังสือแล้วเขาก็แนะนําว่าแบบในยุโรปแบบมันมีประเทศประเทศที่มีประวัติศาสตร์แล้วก็มีภาษาเป็นของตัวเองมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศเช็กซึ่งป้าเราบอกว่าแบบเขามีภาษาเป็นของตัวเองมีมีประวัติศาสตร์แล้วก็มีแบบเมืองที่สวยมีปราสาทอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยเหมือนแบบว่าเออก็เชื่อเชื่อพอก็เลยแบบโอเคไป แต่ชาร์เลนจ์ความชาร์เลนจ์ก็คือรู้ว่าเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแต่ว่าภาษาเช็กก็หาเรียนในไทยไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยเหมือนแบบว่าจริง,รงๆก่อนไปก็พูดได้แค่สี่ห้าคำอืมก็คิดว่าแบบไปลุยเอาอะไรเงี้ยครับจริง,รง,รงเป็นการเลือกที่น่าสนใจมากเลยนะคะรู้สึกว่าแบบเออมันก็ต้องแบบมันก็ไม่ได้โอกาสง่ายๆหนูที่จะไปประเทศแนวนี้ในใน,ในตอนในยุคนั้นนะคะที่ผ่านมาเลยใช่ใช่ใช่ ที่เราไปคือปีสองพันแปดซึ่งตอนนั้นแบบมันยังแบบอันโนนมากๆอ่ะคือแค่คนที่รู้จักปรากก็ไม่ได้เยอะเท่าทุกวันนี้อะไรเงี้ยอืมอืมอืมแล้วอย่างเนี้ยค่ะจากการที่เราอ่ะพูดภาษาเขาก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้เลยดีกว่าแล้วก็ไม่ได้รู้จักประเทศเช็กมากเขามันก็ไม่ใช่ประเทศที่เหมือนกวปุลามากในตอนนั้นนะคะพอเราไปถึงประเทศเช็กก๊ว่าเรารู้สึกว่าคำนิยามของประเทศเนี้ยคืออะไรอะคะ่ะเนื่องจากเราไม่ค่อยรู้จักอะไรเราก็ เราเซิร์ชเราก็จะเห็นแค่ปรากอะไรเงี้ยซึ่งสําหรับเราเราก็รู้สึกว่าเราตื่นเต้นว่าอยากจะไปอยากจะไปเจอเออแต่ว่าพอเป็นโครงการแรกเปลี่ยนเราไม่สามารถเลือกที่ที่จะไปอยู่ได้เอ่อภาพแรกเราก็คือไม่ได้เห็นปรากแต่ว่าจําได้ว่าความประทับใจแรกก็คือเมื่อได้ไปรากครั้งแรกอะไรเงี้ยจริง,รงๆเป็นการไปที่ไปยุโรปครั้งแรกด้วยไม่เคยไปเที่ยวมาก่อน uh. ก็รู้สึกแบบสตันไปเลยแบบโอ้โหสวยมากสวยกว่าในรูปอะ่ะคือ ต้องต้องคิดว่าในในสมัยนั้นคือไม่มีสมาร์ทโฟนน,นะในปีที่เราไปแลกเปลี่ยนเออก็คือแบบเห็นรูปล่าสุดก็แบบในคอมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก่อนจะไปถึงมันก็คือแบบใช้เวลาแล้วพอไปถึงมันก็เลยเป็นเหมือนเป็นว้าวแฟกเตอร์ก็คือเราเรารู้สึกว้าวไปกับ,ก,บกับเมืองกับอาคารปราศที่ปราศแล้วตอนนั้นพี่เจงไปอยู่ที่ไหนนะคะเมืองที่เราไปอยู่ชื่อว่ามารดาบเลสลาฟซึ่งมันจะใช้เวลาจริงๆมันไม่ได้ไกลจากปรามากมันเหมือน อประมาณหนึ่งชั่วโมงอาจจะแบบถ้ากรุงเทพก็อาจจะแบบอายุทยานะครนายกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเมืองเป็นเมืองที่จริงๆคือไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเป็นเมืองที่ถูกรู้จักในในฐานะที่เป็นเมืองที่ผลิตรถยนต์รถยนต์ของเชคที่ชื่อว่าชกอดาซึ่งชกอดาคือในยุโรปก็คือเยอะมากอืม mm hmm. แต่ว่าที่ไทยอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่เป็นรถที่ที่ชื่อดังเป็นรถของเชคแล้วก็มันแมนเนเจอร์ที่ที่เมืองที่เราไปอยู่ ฟีลลิ่งคล้ายๆเหมือนแบบเป็นเมืองเล็กๆอะไรอย่างนี้ปะคะแต่ก็ยังมีจุดเด่นของตัวเองอยู่ <c oughs> ใช่ใช่ใช่เป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าจริงๆข้อแตกต่างที่หลักๆเลยคือเป็นเมืองที่เขาไม่ค่อยคุ้นชินกับการมีนักเรียนแรกเปลี่ยนซึ่งถ้าเทียบกับเทียบกับปรัสเนี่ยคือเอาแค่คนไทยที่ไปด้วยกันเองก็อยู่ปรแบบสามสี่คนแล้วอะไรอย่างี้ แต่ว่าเมืองที่เราอยู่อ่ะเราเป็นคนนอกจากเราจะเป็นคนไทยคนเดียวที่อยู่แล้วคือเป็นเมืองที่ไม่มีนักเรียนนักเรียนแลกเปลี่ยนคนอื่นด้วยก็เลยรู้สึกว่าอันนี้อันนี้คือความเอกซ์คลูซีฟในแง่ที่ว่าโอเคเราเราถือว่าถ้าคนเขาจะมองเราเป็นเป็นคนต่างชาติเขาก็จะอาจจะรู้สึกตื่นเต้นกับความความแปลกใหม่นี้แต่เทียบกับคนที่ปลาเขาจะรู้สึกคุ้นชินแล้วกับการที่โรงเรียนจะมีนักเรียนแลกเปลี่ยนมาอะไรเงี้ย แล้วอย่าง,ง<ม>เงี้ยค่ะเมื่อกี้พี่เจงบอกเองเนาะว่าเนี่ยก็เป็นการไปยุโรปครั้งแรกด้วยแล้วก็แถมไปในเมืองที่แบบก็ไม่ได้มีคนไทยด้วยอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าตอนนั้นนะคะเราได้เจอแบบ culture shock หรือว่าวัฒนธรรมอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแบบน่าตื่นเต้นมากเลยอะไรเงี้ยค่ะอ่าอ่าถ้ายังไม่พูดเรื่องโรงเรียนเนาะก็คืออาหารก่อนนะ่ก็ได้อาหาร<ม>คือมันจะมีโรงอาหารที่ท,ที่ที่ต้องไปกินข้าวกลางวานันแล้วมื้อแรกที่เราไปกินก็คือแบบก็ช็อกไปเลยเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นพาสต้าแบบเส้นพาสต้าที่กินกับผงโกโก้ Go Go. เป็นอาหารกลางวันเออก็คือแบบนๆเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยแบบแล้วคนก็กินกันแต่ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบจนเราอยู่อยู่จนจบแล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมันอร่อยไหมคะหรือไม่เลยไม่ไม่มไม,ไม,ไม่เรากินคําเดียนแล้วก็แบบไม่ไหวละ <laughs> ซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่คอนโทรเวอร์ชิมากเพราะว่า จนถึงทุกวันนี้ถ้าเจอเพื่อนคนเช็คอะไรเงี้ยก็จะคุยกันเรื่องเนี้ยว่าแบบอยู่ชอบไหมซึ่งสาหรับคนเช็คมันเหมือนทุเรียนคือถ้าคนชอบก็ชอบคนไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบอะไรย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นมือแรกที่เราเจออะไรเงี้ยสําหรับเรามันก็แบบโอ้ว oh, wow ้าวอืมรู้สึกว่ามันคิ่งคล้ายๆเหมือนแบบขนมโตเกียวบ้านเราที่แบบบางคนมันแบบขนมโตเกียวหรือเค้กไส้พริกเผาแล้วก็ใส่ของหวานเข้าไปอ่ะเก็ตปะใช่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 แบบนั้นแหละ แต่ว่าอันนี้มันเป็นอาหารไงมันไม่ใช่แบบสแน็คเออเราก็แบบเออใช่แต่ว่าแต่ว่าถ้าถามว่าแบบ culture shock อย่างอื่นเราว่าเราเราต่างหากที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เจอเขาเหมือนเรา expect อยู่แล้วที่เราจะเป็นชาวต่างชาติแล้วคนในเมืองที่เราไปอ่ะเขาก็ treat เราเหมือนเป็นชาวต่างชาติจริงๆใ,<ม>ในในในตอนแรกอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันมีประเด็นอยู่เพราะว่าอย่างที่ปราคนค่อนข้างต่าง ถ้าพูดตรงๆก็คือเรื่องเรื่องการเหยียดเชื้อชาติเนาะซึ่งเราอ่ะไม่ไม่ได้รู้สึกเพราะว่าในเมืองเราอ่ะเขาไม่เขาไม่ได้เป็นกันคือเหมือนประเทศไทยก็คือประเทศไทยเขาก็เขาก็คือแยกแต่ว่าพอเป็นที่ปรากอะ่ะถ้าถ้าในกลุ่มคนที่เขาเหยียดเขาจะไม่ได้มองว่าไทยคือไทยเขาก็จะมองว่าอันนี้คือเอเชียแต่ว่าเขาอาจจะไม่พูดเอเชียเขาจะเหมารวมว่าเป็นคนเวียดนามเพราะว่าจริงๆแล้วที่เช็กอะ่ะคนเวียดนามเยอะแล้วก็มันจะมีกลุ่มคนเช็ก ที่ไม่ชอบคนเวียดนามอยู่อะไรเงี้ยซึ่งพอเขาเห็นว่าเป็นหัวดําเขาก็แบบออเป็นคนเวียดนามอันนี้แต่ว่าเราไม่ค่อยเราไม่ได้รู้สึกแบบนี้เลยในเมืองของเราซึ่งมันเป็นความโชคดีอืมอืมอืมแล้วอย่างตอนที่ไปเนี้ยค่ะเราได้แบบได้ทํากิจกรรมหรือว่าได้แบบเจอเทศกาลอะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าแบบมันว้าวปะ่ะเหมือนแบบอย่างพอพวกเราอยู่ไทยอย่างเงี้ยบางทีแบบอ่ะวันคริสต์มาสมันก็คือคริสต์มาสทั่วไปใช่ปะ เข้าไปในห้างเปิดเพลงจริงกับวิวเราพอไปอยู่ต่างประเทศเรายุโรปอ่ะคือแบบมันก็น่าจะเจออะไรที่ว้าว,าวใช่ปะใช่สําหรับเราคริสต์มาสคือว้าวมากเพราะว่าจริงๆคริสต์มาสก็คือที่ยุโรปมันเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วเนาะเป็นแบบเป็นแบบคอลเย์ที่ที่อาจจะใหญ่ที่สุดสําคัญที่สุดเพราะว่าคนที่อยู่ต่างต่างแบบไปทํางานต่างต่างเมืองก็จะกลับบ้านกันมามาเจอครอบครัวเหมือนเป็นเป็นวันหยุดแห่งครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรา ที่เรารู้สึกว่าที่เช็คมันแปลกมากแล้วมันมันยูนิคมากก็คือวันคริสต์มาสอีวันที่24อ่ะก็คือจริงๆก็คือเป็นวันหยุดแล้วโฮสตพาเราและและน้องชายและน้องสาวเอ่อไปที่ทะเลสาบในเมืองซึ่งตอนนั้นอากาศมันจะหนาวมากให้ให้ใหจินตนาการว่าลบอาจจะถึงลบแปดลบส mm ี hmm. บ่ถึงลบแปดอะไรเงี้ยก็คือมีหิมะเป็นน้ําแข็ง,นนแ,ขงแต่ว่าทะเลสาบเนี้ยมันเหมือนแบบว่า ซัมฮาวมันเป็นน้ำอ่ะมันไม่ได้เป็นน้ําแข็งแต่ว่าเออแล้วแล้วมันเป็นประเพณีที่แบบเหมือนวัดใจความกล้าก็คือคนเขาจะเหมือนแบบว่าวิ่งลงไปในธนาเลัพที่เป็นน้ําเย็นๆกัน <c oughs> ใช่ซึ่งเราคาถามในหัวคือ f o r w วอ d อย่างเดียวเลยแบบทําไมต้องทำอะไรเงี้ยแต่ว่า it's a thing อะ่ะแล้วก็แบบคนเยอะมากซึ่งตอนนั้นสําหรับเราคือเราว่าโฮสเราเขาก็คงแบบ คิดว่ามันแปลกก็เลยอยากให้ดูซึ่งสุดท้ายมันก็คือแปลกจริงๆอะไรเงี <S 2> <S 2> <S ้ยอแล้วอันนี้อันนี้คือครึ่งเชา้าเสร็จปุ๊บก,ก็กลับมาบ้านทําทำ,ทำอ,อาหารกินอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าแล้วตอนเย็นก็คือเป็นแบบ proper dinner ใช่เป็นอะไรที่แบบเป็นงานยิ่งใหญ่แต่สาหรับเราไอ,ไอทะเลาสาบเนี่ยมันมันน่าสนใจแล้วในยุคนั้นเราไม่ได้แบบมีมือถือที่แบบอัดวิดีโอได้เราก็เลยแบบไม่ได้มี m e m o r y มากเกี่ยวกับ,เก,กบเกี่ยวกับตอนนั้นแต่ว่า ปีนี้เอ้ยไม่ใช่ปีที่แล้วคริสต์มาสปีที่แล้วเองล่าสุดก็คือโฮสต์น้องชายเขาโตแล้วแล้วเขาก็ส่งวิดีโอมาให้ดูว่าเฮ้ยมันยังมีอยู่นะแล้วก็ปีนี้เขาไปลงน้ํามาเฮะซึ่งแบบโอเคเออน่าสนใจคําถามคือแล้พี่เจ๋งลงไหมไม่ไม่ได้ลงครับไม่ได้ลงไปดูดูเฉยๆน่าจะลงไม่ไหวนะคะคแต่ใช่คือถ้าถ้ามีโอกาสได้กลับไปแล้วแบบว่า ปรับตัวกับหน้าหนาวได้แล้วก็อาจจะลองดูอยาก <ฮะ S 1> รู้เลยคือแบบมันไม่มีคนช็อกตายอะค่ะแบบมันหนาวขนาดนั้นแล้วยังโดนลงไปในน้ำอีกอะแล้วนอกจากคริสต์สมาสมีไหมคะนอกจากคริสต์มาสก็คืออีสเตอร์อีสเตอร์คือคืออันเนี้ยก็ยังไม่สามารถหาคําอธิบายได้ว่ามันมันทําเพื่ออะไรแต่ว่าอีสเตอร์ก็คือเช้าวันอีสเตอร์ก็คือโฮสที่เป็นโฮสพ่อกับ น้องชายมาบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปเข้าป่ากันเราก็แบบโอเคไปทําไมวะแล้วก็ไปแต่ไปแต่ก็ไปหมดนะตอนนั้นคือแบบมีอะไรให้ทําก็ทําหมดอะไรเงี้ยอืมเสร็จปุ๊บก็เหมือนไปเพื่อก็คือมันอาจจะเป็นกุศโลบายก็คือจริงๆก็คือไปเดินป่าไปฮกิ้งแต่ว่าเหมือนบอกว่าเป้าหมายคือจะต้องหากิ่งไม้ที่แบบที่มันเหมาะกับมืออะไรประมาณนี้ยแล้วหาทําไม โอเคหาหาเสร็จโอเคกลับบ้านมาผู้ชายสามคนก็จะมีกิ่งไม้คนละคนละหนึ่งกิ่งอนะไรเงี้ยที่แบบต่างกันเ,ออเสร็จปุ๊บเขาก็มาสอนสอนเออเป็นเหมือนบทกลอนที่แบบให้ท่องเออแล้วก็กิจกิจกรรมก็คือเราจะเดินล้อมหมู่บ้านแบบในในเบอร์หูเพื่อจะไปตีตีก้นผู้หญิง <c oughs> <c oughs> โดยที่ คือนะคือเหมือนร้องร้องเพลงไอบ้บทกรเนี่ยแล้วก็แบบตีกลอนผู้หญิงอะไรเงี้ยถ้าจํำไม่ผิดคือแรกของนะจะได้ของกลับมาแต่ว่าจำจำไม่ได้แล้วว่าได้หรือไม่ไอ้ของเนี่ยไม่ค่อยได้จําแต่จำไอ้เรื่องไอ้เรื่องนี่นนแหละที่แบบว่าไปาเออมันเป็นแบบ total experience คือไปเดินป่าหาหากิ่งไม้ร้องเพลงตีกลอนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เข้าใจว่าเพื่ออะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ อยากจะกลับไปฟรายนิวเหมือนกันหลังจากที่โตขึ้นแล้วอะไรเงี้ยมันก็เอกลักษณ์มากเลยนะคะเพราะปกติอีสเตอร์ถ้าอย่างในอเมริกาก็จะเป็นการหาไข่ที่มันเป็นสีสีเนาะแล้วก็แกะออกมาตีมันช็อตอะไรเงี้ยไม่ไม่มีการตอกไม้ไปตีตูดผู้หญิงตลกอ่ะใช่ใช่ใช่เราไม่ได้ตีแรงใช่ไหมคือตีแบบแต่แต่งไม่ได้ตีแรงอ่ัเป็นเหมือนเป็นือนเป็นพิธีพอเป็นพิธีพอเหมือนเขาก็รู้อ่ะเหมือนเขาก็รู้ มันเป็นเหมือนอารมณ์คล้ายๆฮาโลวีนมั้งที่แบบว่าไปทริกออทรี t อะไรเงี้ยแบบไปร้องเพลงตามบ้านแต่อันนี้มันเป็นแบบแทนที่จะไปร้องเพลงก็คือก็คือร้องเพลงระหว่างที่เดินแล้วก็เหมือนว่าพอถึงหน้าบ้าน <laughs> ก็คือขอหน่อยขอหน่อยอะไรเงี้ยเอไมตีก้นเออ for what <laughs> น่ารักตีนะแต่ตลกอะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของเทศก,กาลเรื่องวัฒนธรรม ตอนนี้นเริ่มอยากหนูเรื่องการเรียนไหมเพราะว่าจริงๆแล้วพี่เจมสเป็นคนที่สนใจเรื่องการเรียนมากเลยแล้วการศึกษาพวเนี้ยการเรียนที่เช็คมันเป็นยังไงบ้างคะถ้าถ้าถ้าให้เราเปรียบเทียบเนาะจากจากังไทม์ไลน์ของตัวเองเรารู้สึกว่าการศึกษาที่เช็คแบบ as a as a s c h o o l อ่ะมันค่อนข้างเหมือนกับที่ไทยสำหรับสาหรับมปลายในแง่ที่วิชามันค่อนข้างหนัก หมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างก็คือโอเคที่ไทยมันในโรงเรียนที่สอนการศึกษาหลักมันยังมีแบบแบ่งสายวิชาใช่ไหมสายวิทย์สายศิลป์อะไรเงี้ยแต่ที่เช็กัะมันไม่ได้แบ่งในโรงเรียนด้วยกันเองคือเหมือนแบบว่าถ้าไปโรงเรียนที่เขาเรียกว่า grammar school หรือภาษาเช็กคือ gymnasium ซึ่ง gymnasium mm hmm. ไม่ใช่หมายถึงยิมแต่หมายถึงว่า grammar school mm hmm. grammar school เนี่ยเป็นคำที่แบบในยุโรปอเมริ เออเยอรมัน uh, ก็มี grammar school ซึ่ง grammar school คือโรงเรียนที่เป็นสอนระบบการศึกษาหลักก็จะเรียนทั้งหมดเลยสายวิทย์คือเป็นวิทย์บวกศิลป์อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เน้นศิลป์จ,จะเป็นวิทย์แต่จะไม่มีแบบแบ่งสายเป็นสายศิลป์อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าถ้าสมมุติว่าคนที่เขาจะเรียนแบบสายอาชีพอะไรเงี้ยก็คือตอนมอปลายก็ไปเรียนโรงเรียนสายอาชีพไปเลย polytechnic อะไรก็ว่าไป Mm hmm. ของเราก็คือไปไป grammar school เนี่ยแหละแล้วก็สิ่งแรกที่ที่ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือหนึ่งคือจำนวนจำนวนห้องอะน้อยต่อปีนะมีแค่สองห้องต่อปีมีเอ,อ mm hmm. A กับ B ีหนึ่งเอหนึ่งบีสองเอสองบอะไรเงี้ยแล้วก็จำนวนนักเรียนต่อห้องโอเคอาจจะอาจจะเยอะกว่าที่เราคิดแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอยู่ดีคืออาจจะประมาณสามสิบสามสิบกว่าคน อืมซึ่งโอเคมันหมายความว่าจริงๆจ,จ,จะเข้าเข้ามาเรียนมันคงไม่ง่ายอือแล้วก็มันโอเคมันไม่ได้มีโรงโรงเดียวหรอกหมายถึงโรงเรียนมันก็มี grammar school หนึ่งสองสามอะไรเงี้ยในเมืองอืมเออแต่ว่าความน่าสนใจคือเหมือน grammar school อะ่ะเหมือนโรงเรียนเนี้ยสมมุติว่าเราเข้ามาในปหนึ่งหรือปสองอะ่ะเราเจอเพื่อนคนไหนที่เป็น classmate ครัสเมทของเราแล้วก็ครูบรรชมชั้นคนไหนเนี่ยเราจะอยู่กับเขาตั้งแต่นั่นอะตั้งแต่ปวสองไปจนถึงมหกอะไรเงี้ย mm hmm. คือตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มเรียนเราจะอยู่ไปจนถึงเราก่อนจะเข้ามาหาวิทยาลายัยซึ่งสําหรับเราอันเนี้ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะว่าที่ไทยเราไม่คุ้นกับอะไรแบบนี้ mm hmm. ถามว่าทําไมเราถึงรู้เพราะว่าโอเคคือเขาแบบสนิทกันมากอะแบบต่อเราว่าเขาคงไม่ได้ชอบกันทุกคนแต่ว่า ในต่อให้ไม่ชอบก็คงไม่ได้เกลียดขนาดนั้นยอะไรเงี้ยสมมุติว่าแบบไม่เข้ากันก็อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนทุกปีเขาจะมีถ่ายรูปถ่ายรูปหมู่ใช่ไหมซึ่งซึ่งมันก็คือกรุ๊ปเนี่ยเอาเนะีอาจจะมีคนที่มาแทรกกลางกลางคลาสแบบบางปีบ้างแต่เป็นอะไรที่แรมากอาจจะหนึ่งสองคนยอะไรเงี้ยหรือเราที่แบบไปแลกเปลี่ยนก็แทรกมาแต่ว่าไอ้ตัวหลักเขาจะมีหมดเลยก็เหมือนเขาจะเห็นเราเห็นวิวัฒนาการของเพื่อน ที่เรารู้จักนะตอนนั้นตั้งแต่ตอนเป็นเด็กอนะไรเงี้ยตัง้งแต่เด็กน้อยแล้วเราแบบพยายามจินตนาการว่าถ้าเขารู้จักกันมาตั้งขนาดน,นั้นมันแบบบอลมันจะแบบสตรองแค่ไหนอนะไรเงี้ยอืม mm hmm. แล้วครูประจําชั้นด้วยอนะไรเงี้ยครูก็จะเหมือนแบบรู้จักเด็กจริงๆเออ mm hmm. แล้วก็วัฒนธรรมมัน,นก็คือเขามีไปทริปแบบทริปต่างประเทศในยุโรปมันเที่ยง่ายเนาะมันแบบเดินทางแบบนั่งรถบัสอะไรเงี mm ้ย hmm. ทริปไปไปต่างประเทศในยุโรปหรือว่าทริป สกีทริปอะไรเงี้ยทุกๆปีมันก็เลยเหมือนแบบว่าเขาจะเขาจะบอนกันมากๆแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องวิชาเรียนก็คือค่อนข้างเหมือนจริงๆค่อนข้างเหมือนสายวิทย์ที่ไทยแต่ว่าถ้าสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกว่าแตกต่างอันนี้คือจากประสบการณ์ส่วนตัวเนาะก็คือ <c oughs> เพราะว่าโรงเรียนที่เราเรียนตอนอยู่เชียงใหม่เราไม่ค่อยได้อินขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเราเรียนแล้วเราไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเข้าใจความหมายของการเรียนแต่ที่เราเห็นที่นี่คือเหมือนแบบว่า อย่างน้อยคือครูเขาครูเขาแบบมีความตั้งใจมากๆแล้วก็เรียนวิชาอะไรสมมติเรียนดนตรีก็ต้องเล่นดนตรีจริงๆแต่ตอนที่เราเรียนที่เชียงใหม่เรียนดนตรีแต่เราไม่เคยจับเครื่องดนตรีเลยอย่างเงี้ยนั่งตบมือในห้องเลยตบมือตักจังหวะเออหรือเรียนทฤษฎี <c oughs> หรือแบบ just แบบ music theory ซึ่งทั้งปีเรียนแค่เนี้ยนี่คือวิชาดนตรีมันไม่ใช่สิ่งที่เราแต่โอเคเราเข้าใจแหละเพราะว่าโรงเรียนที่เราไปมัน ห้องเพื่อนในห้องก็หกสิบคนแล้วเครื่องดนตรีโรงเรียนมีไม่พอให้หกสิบคนต่อคลาสมันก็เลยเหมือนแบบว่าโอเค make sense make sense ที่ไม่ได้เล่นหรือต่อให้เล่เลนจริงๆมันก็คงเป็นการแชร์กันซึ่งสุดท้ายเราแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ได้ให้อะไรเลยกับวิชาเรียน่ะไม่ได้ความรู้ไม่ได้จุดประกายไม่ได้มันเป็นอะไรที่น่าเบื่อไปเลยแต่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้คือที่เช็ควิชาดนตรีได้จับเครื่องดนตรีถ้าร้องเพลงก็ร้องเพลงเหมือนกับ อยากร้องเพลงก็ได้ร้องเพลงถ้าวิชาศิลปะก็ก็ทำศิลปะจริงๆอะไรเงี้ยทำผลงานศิลปะจริงๆอืมแต่ว่าสิ่งที่สำหรับเราเลยนะที่แบบเป็นแบบเขาเจอช็อกมากๆเลยคือการ observe เพื่อนๆใน Classroom แล้วรู้สึกว่าโอเคเรามีภาพจำเนาะจากตอนที่อยู่อยู่ที่ไทยมาก็คือเด็กหน้าห้องเด็กหลังห้องมันต่างกันอย่างอย่างชัดเจนมากๆเด็กหน้าห้องก็คือตั้งใจเรียนอืมเด็กหลังห้องก็คือ เล่นไม่ชอบเรียนแต่ว่าที่เช็คมันก็มันก็มีเด็กหน้าห้องและเด็กหลังห้องเหมือนกันแต่ความน่าสนใจคือเด็กหลังห้องที่จริงๆก็ดูเหมือนจะไม่ตั้งใจเรียนคือดูเหมือนเป็นเด็กที่ชอบเที่ยวเดี๋ยดูจากเราดูจากการแต่งตัวเนาะเพราะมันไม่มียูนฟิฟอร<ะ>์มการแต่งตัวหรือว่าแบบโอเคบางทีมันก็แอบเล่นเล่นมือถือซึ่งในยุคนั้นก็คือเล่นมือถือเกมแบบ <laughs> กดปุ่มอะกดปุ่มรู้ป่ะบางทีมันไม่ต้องมองจอแล้วมันกด ใช่ใช่ใช่คือมันกดปุ่มเอาแต่พอครูถามคําถามหรือว่าต้องการ interaction อินเทอร์แอคชั่นในคลาสเรมยะไอ้ที่เล่นมือถือมันแค่มันยกมือไว้เราก็แบบโอเคมันมันเรียนยังไงเราไม่รู้ว่าแต่มันสรุปมันก็ยังเอนเกจกับการเรียนอยู่อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราออฟเซิร์ฟหลายครั้งมากๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งเรารู้สึกว่าเหมือนเขาอีเวน h e เดอะเวิร์สเเขาก็ไม่ได้ไปรงเรียน โดยที่ไม่ได้อะไรกลับไปเออ,อซึ่งอันเนี้ยสำหรับเรามันเป็นอะไรที่ประทับใจอย่างเี้ยตอนที่เราไปเรียนนะคะเราไม่ได้ภาษาแล้วเราไปเรียนในโรงเรียนที่แบบที่มีแต่เด็กเช็คอะไรอย่างเี้เลยใช่ไหมใช่ม,มันไม่ยากว่าคะมันแบบ s ร r u g g l e อะไรอย่างี้ย struggle มากคือ ตอนแรกก็คือไปเรียนตามตามตารางของน้องสาวอะซึ่งก็คือเรียนฟิสิกส์เรียนเคมี Me, เรียนชีวะของ <c oughs> ม .4 เป็นภาษาเช็ก and mathematics ิก e m แต่แมทเทอเมติกมันอาจจะแต่โอเคมันเริ่มแอดวานซ์เราว่ายากไม่ได้ภาษามันไม่ใช่แค่ตัวเลขนั่นแหละแล้วก็วิชาภาษาเช็กที่เป็นแบบ Literatur e เป็นภาษาเช็กอย่างเงี้ยมันแบบคือเราไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดน,นั้นแล้วตอนแรกเหมือนเราเรายังมีความตื่นเต้นกับการไปใช้ชีวิตต่างประเทศครั้งแรกอยู่เราก็เลยเหมือนบอกว่า ชอบใช้ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยซึ่งอพอเราใช้ภาษาอังกฤษเยอะกว่าการพยายามที่อยากจะใช้ภาษาเช็กมันก็เลยทําให้เราไม่พัฒนาภาษาเช็กสักทีแล้วแล้วการไปนั่งเรียนก็คือน่าเบื่อมากๆอะไรเงี้ยอีเวนต์โจเรารู้สึกว่าเราได้ออฟเซอร์อะไรที่มันน่าสนใจเกรดเล็กเกรนน้อยแต่ว่าในเชิงความรู้เราไม่ไม่ค่อยได้อะไรเราก็เลยเหมือนแบบว่าเราเริ่มเริ่มจากเราอยากมีเพื่อนเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะมีวินัยกับตัวเองเราก็เลย ตั้งเป้าว่าเราจะไม่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วเราจะใช้แค่ภาษาเช็กแล้วถ้าสมมติไม่เข้าใจจริงๆเราก็จะเราก็จะใช้ภาษามือเพราะเรารู้สึกว่าเราเอาตัวไปอยู่ตรงนั้นแล้วเรามีโฮสที่ที่กลับบ้านไปเราก็พูดภาษาเช็กได้ไปโรงเรียนเราก็พูดภาษาเช็กได้เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราจะลองแบบอยู่ใน survival เอาตัวเองอยู่ใน survival mode คือไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าใจหรือไม่ไม่ต้องเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ ซึ่งสุดท้ายมันเบนฟิตเราตรงที่ว่าเริ่มพูดได้เริ่มคอมมิเนกตได้แลแล้วเราก็มีเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกอีกเยอะมากเพราะว่าเหมือนคนเช็คเขาก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเขาก็เหมือนเราเรียนเป็นภาษาที่สองอะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็กล้ากล,ากล,ากลกัวกับการที่จะพูดกับเราแต่พอเราพูดภาษาเขาได้มันเหมือนแบบทําลายกําแพงอะไรบางอย่างซึ่งสุดท้ายมันก็เลยมีเพื่อนมากขึ้นอ,อันนี้คือเรื่องภาษาเนาะแต่ว่า อีกเคสหนึ่งของการเรียนที่แบบต้องเรียนเป็นภาษาเช็กแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรเราก็เลยเหมือนแบบว่าเราไปคุยกับอาจารย์ที่สอนภาษาภาษาอังกฤษ mm hmm. เยอะอยู่แบบ personally แบบคุยเรื่องเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายเขาก็เขาก็เป็นคนที่เราสนิทมากที่สุดนั่นแหละเราบอกเขาว่าเรามาอยู่นี่แค่หนึ่งปีแล้วจริงๆเราเราไม่ได้ต้องใช้เกรดอะไรจากที่นี่คือมัน มันอาจจะแทบไม่มีประโยชน์อะไรเ,เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเรียนเรียนแบบเนี้ยมันไม่ได้อะไรกับเราเพราะฉะนั้นเราถ้าเป็นไปได้เราอยากจะขอจัดตารางเรียนด้วยตัวเองโดยที่แบบเลือกเลือกวิชาที่เรารู้สึกว่าเราได้ benefits จากมันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็น big ask นะเพราะว่าเขาคงไม่เคยมีการทำแบบนี้แต่แต่ถ้าเชิงเหตุและผลมันมัน make sense กว่าแต่สุดท้ายครูเขาก็ไปคุยกับ headmaster ให้แล้ว headmaster ฮดมาสเตอร์ก็เอาด้วยอะไรเงี้ยซึ่ง <c oughs> สุดท้ายเราก็เลยเหมือนแบบว่าได้จัดตารางเรียนตอนหนึ่งสัปดาห์ด้วยตัวเองโดยที่เราจะลงวิชาที่มันแทบจะเรียกว่าสันทนาการเกือบหมดเลยบวกภาษาอังกฤษบวกภาษาเช็คที่เบสิกอะไรเงี้ยภาษาเช็กกับกับชั้นเล็กที่สุดแบบปหนึ่งปสองอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เหลือเป็นดนตรีแอนศิลปะแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็พะกละ <c oughs> คือเหมือนเราลงไปเรียนภาษาเช็กกับเด็กป .1 ที่แบบเป็นเด็กตัวเล็กๆอย่างงี้เลยหรอคะใช่ใช่ใช่แล้วเราก็เป็นเด็กโขงเนี้ยคือแบบตลกมากแล้วคือมันไม่มีไฮราคี c h y เนอกปะมันไม่มีแบบพี่น้องอะไรอ่เงี้ยคือไอเด็กมันก็เข้าใจว่าเราคือเพื่อนมันเนออกปะเออช่าอะตลกมากแล้วคือเราก็ไปนั่งแบบโอเคเหมือนตอนนั้นเราอายุแบบสิบเจ็ดอะไรเงี้ยแล้วเด็กแปดขวบอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนเราเออน่ารักอะไรครับเงี้ย บบเออเป็นประสบการณ์ที่ตลกมากแล้วก็วิชาพละก็คือเรียนกับเด็กด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเรียนทั้งกับกับรุ่นเดียวกันแล้วก็กับเด็กอะไรเงี้ยเพราะมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับสล็อตของวัน<ม>ที่เราว่างเนาะเออแล้วก็แบบมันมีวิชาอะไรแบบชั้นไหนที่เขา available ซึ่งแบบเราไม่แน่ใจว่าคนอื่นมีโอกาสเหมือนเราไหมแต่เราอะเราอะได้ทําแบบนี้ซึ่งโชคดีมากๆแล้วเหมือนหลังจากนั้นเราก็เลยเหมือนแบบว่าการไปโรงเรียนคือโคตรความสุขเพราะมันแบบ ทุกคลาสมันมีนิ่งฟูลกับเราแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ทำอะไรเออใช่แต่ว่าผลพลอยได้ที่ตามมาก็คือ eventually คือทุกคนในโรงเรียนคือรู้จักหมดไม่ว่าจะเป็นแบบเด็กเล็กยันเด็กโตยันแบบอาจารย์เพราะว่าเหมือนทุกคนได้เจอเราอ่ะ <laughs> เราได้เจอเกือบทุกคนเออใช่เป็นแบบสตา์ป๊ <c oughs> อปปูล่าเลยใช่จริงๆพูดได้ว่าเป็นประมาณนั้นตอนตอนท้ายใช่ เออออดีดีดะค,ครูที่เช็คเนี่ยมีความแตกต่างจากไทยเยอะไหมคะหลังจากที่พี่เจงเหมือนได้ไปลองเรียนมาหลายคาสแล้วเนี่ยที่เราสัมผัสได้คือเขามีความอยากสอนอ,อยากสอนมากๆเราไม่ได้บอกว่าครูที่ไทยไม่ดีนะแต่จากประสบการณ์ของเราบางวิชาคือมัน obvious ว่าเขาแบบไม่ได้อยากสอนขนาดนั้นแล้ว controversial ก็คือแบบครูครูที่ไทยบางบางวิชาเขาเ,เขาสอนพิเศษด้วย แล้วเขาเหมือนแบบว่ากักกักในเวลาปกติแต่ที่เช็คมันไม่มีสอนพิเศษเนะี่ยแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็คือเรารู้สึกว่าเด็กก็เคารพครูในแง่ที่ว่าไม่ใช่แบบต้องอยู่สูงกว่ามากขนาดนั้นนะครูก็เหมือนเพื่อนแล้วก็กล้าถามครูครูก็ครูก็ไม่ว่ากับการที่เด็กจะถามครูอะไรเงี้ยเหมือนมันคุยกันได้มันมีอินเตอร์อคชันกันอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าต่าง แล้วอย่างตอนนั้นนะคะแบบว่าเราได้มีทำกิจกรรมอะไรร่วมกับครูที่นอกเหนือจากแค่แบบในโรงเรียนอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะอ๋อโอเคก็ครูภาษาอังกฤษที่เขาช่วยเราให้ได้ s ช u ฟ f l e ตารางสอนน่ะเขาเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนแม่คุณแม่ดันให้เราก็ได้คือแม่ดันใช่แม่ยกแม่ดันคือเขาโปรโมทเรากับอาจจะคอนเน็ชันทรูคอนเน็ชันของเขาอะไรแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายเราอ่ะ ถูกสัมภาษณ์กับรายการวิทยุท้องถิ่นท um, ี่ที่นั่นที่เมืองมาราดาบริสลาฟแล้วก็หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นด้วยก็คือได้ลงหนังสือพิมพ์มท้องถิ่นด้วยส่วนท็อปปิกว่าเกี่ยวกับอะไรจริงๆแล้วหลักๆคือเขาแค่ถาม as a exchange student from Thailand แค่นั้นเองคือเหมือนเขาเขาสนใจว่าประเทศไทยเป็นยังไงเหมือนเขาไม่ได้ค่อยได้รู้อะไรเงี้ยคนเช็กรู้จักไทยคือคือทะเลอ tropical ทะเลสวยชายหาดสวยแต่ว่าเขาไม่ได้รู้ว่าผู้คนเป็นยังไงมีคําถามหนึ่งด้วยซ้ำว่าแบบคนไทยเนี่คือแบบผมสีดําทุกคนหรือเปล่าซึ่ง <c oughs> โอเคอาจจะมองว่าเหยียดก็ได้แต่จริงๆก็คือนะตอนนั้นเขาอาจจะไม่ได้รู้เยอะขนาดนั้นจริงๆยอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่แล้วก็แบบกินกินอาหารเผ็ดทุกคนหรือเปล่าลยอะไรเงี้ยใช่คําถามแบบเบสิกเบสิกแต่ว่าก็นั่นแหละก็เป็นกิจกรรมที่สุดท้ายเราก็แบบรู้สึกว่ามีค่ามากๆเพราะว่าพา่อครูคนนี้อะไรเงี้ยที่พาไปดัน อฟิลเหมือนแบบเราก็ได้แลกเปลี่ยนความเป็นไทยจริงๆก็ก็ดีนะใช่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 ได้เผยแพร่ความเป็นไทยจริงๆอะไรเงี้ยอืมอืมก็ถือว่ามันดีนะดีกว่าใช่นี่กบบการที่เราต้องมาไปรำหรือทําอาหารไทยให้เพื่อนในโรงเรียนใช่ใช่ใช่ไม่ได้ทําเลยอะไรพวกนั้นเป็นการเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าใช่ผ่านบทสัมภาษณ์นุนีซึ่งก็ยังเก็บหนังสือพิมพ์นั้นไว้อยู่แบบมีก๊อปปี้อยู่อะไรเงี้ย เอ้ยนี่แปลว่าเป็นทั้งสตาร์ในโรงเงรียนแล้วก็เป็นสตาร์ของคนแบบว่าในท้องถิ่นสตาร์ในเมือง <c oughs> ในท้องถิ่นใช่ใช่แต่ว่า at the end of the day ประเทศเช็กมันก็เป็นประเทศเล็กๆนั่นแหละและ้วเมืองก็ยิ่งเล็กไปอีกแต่ว่าก็กสนุกดีก็มีโอกาสได้ได,ได้ทำครับ จบไปแล้วนะคะกับประสบการณ์การเรียนที่ประเทศเช็กของพี่เจงอีพีหน้าเนี่ยเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่นิวซีแลนด์กันคะ่ะมาฟังกันว่าประสบการณ์การเรียนของพี่เจงในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับอีพีนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วถ้ามีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะไว้เจอกันอีพีหน้าคะ่ะ